ไม่ชอบสะใภ้ดาราแม่สามีพราวฟ้าลั่นกลัวมาหลอกลูกกว่าจะผ่านด่านได้แต่งงานเผยนาทีระเบิดลูกชายฟิลขาดเสียเนาประสานใจสองฝ่ายไม่ชอบสะใภ้ดาราแม่สามีพราวฟ้าลั่นกลัวมาหลอกลูกชายกว่าจะผ่านด่านอคติรับไม่ได้กว่าจะได้แต่งงานวันนี้รักแล้วมาออกรายการแฉพร้อมกันทั้งลูกสะใภ้แม่สามีนักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดาควงคู่เสียโบ๊ทณัฐเดชค่ายมวยดังเพชรยินดีและคุณแม่ภาวินีเพชรยินดีคุณแม่เสียโบ๊ทมาเปิดใจในวัย73ปียังสวยพริ้งกับความหวงลูกชายคนเดียวไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนมาเจอครอบครัวเลยเสียโบ๊ทยอมรับกลัวที่บ้านจะรับไม่รับจะแอนตี้เพราะเรารู้แม่หวงเรามากแม่ใจดีแต่เขาจะมีกำแพงใหญ่ขวางไว้ด้านคุณแม่ก็ยอมรับหวงลูกและกลัวคนเข้ามาหลอกเขาแต่เพิ่งมารู้ความลับตอนมีแฟนว่าเขามีผู้หญิงหลายคนคนนี้คนแรกที่พาเข้ามาแล้วเป็นดารายิ่งกลัวเขาสวยอาจจะมาหลอกลูกเรากว่าจะผ่านด่านแม่เสียโบ๊ทมาได้หนักมากวันแรกบรรยากาศมาคุกขนาดไหนพราวฟ้าเผยว่าไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่คุณแม่ก็ใจดีแม่ก็มีมารยาทให้เกียรติเขาไม่ได้แสดงกิริยาไม่ชอบเขาแต่คุยน้อยตอนนั้นขอดูก่อนให้เลขาไปเช็คประวัติแม่ยอมรับว่าใช่ให้ลูกสาวไปเช็คตอนแรกก็รับไม่ได้นะเพราะใจเราอคติพี่สาวก็ว่าแกไม่อยากมีหลานเหรอเลยได้สติตอนหลังก็เริ่มคุยกับพราวเขาก็น่ารักพูดตรงเพราะแม่เป็นคนตรงเลยทําใจค่อยๆรับตอนนี้รักแล้วกว่าจะรักมูเตลูไปเช็คดวงที่ไหนบ้างแม่ยอมรับว่าหลายเจ้าหมอดูประจำก็บอกยังไงเขาก็ต้องได้กันไปหาอีกหมอก็บอกเหมือนกันไปห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องเช็คให้แน่ใจพราวฟ้าแม่กลัวด้านเสียโบ๊ทก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมประวัติไม่ดีผู้หญิงมาไม่ถูกชะตาแม่ผู้หญิงตามมาจากเมืองนอกมาถึงบ้านแม่เครียดมากผู้หญิงอายุมากโบ๊ทตอนนั้นเพิ่งอายุ18ผู้หญิงอายุเกือบ30ระยะหลังเขาก็เลิกกันไปผู้หญิงก็แต่งงานไปแล้วโดยพราวฟ้าบอกว่าไม่กดดันเราก็เป็นตัวเองอยากให้ครอบครัวเขารักที่เราเป็นเราเสียเนาคุณพ่อพี่โบ๊ทเขาก็ใจดีมากเสียโบ๊ทผู้ปิดทองหลังพระที่ได้แต่งงานเพราะพ่อคอยช่วยเคลียร์ฝั่งโน้นพูดกับฝั่งนี้คอยประนีประนอมคอยบอกว่าหนูต้องทำยังไงบ้างจะได้เข้ากับแม่ได้เคยมีเหตุการณ์ฟิวขาดเสียโบ๊ทเมากลับจากงานวันเกิดตัวเองพ่อแม่นั่งรออยู่เสียโบ๊ทระเบิดสิ่งที่หงุดหงิดแต่ไม่ได้พูดถามว่าทำไมไม่รับคราวเสียทีผมโวยวายเสียงดังเลยลูกรักทำไมไม่รักกับลูกด้วยเราอึดอัดเราคนกลางเราใส่เลยด้านคุณแม่บอกว่าแม่อึ้งแต่สุดท้ายแม่ด่ามันคราวตกใจเลยลูกรู้จักไม่เท่าไหร่บอกจะแต่งคนนี้แม่หมั่นไส้คบกันใหม่ๆเขาทำให้แม่หมั่นไส้พราวมดดำคชาภาพิธีกรวันนี้ลูกสะใภ้คนนี้ถูกใจไหมถูกใจแล้วอยากอุ้มหลานใช่อยากมีหลานหน้าเขาคล้ายกันด้วยลูกออกมาต้องน่ารักเจนนี่ควงยิวเปิดพรหมลิขิตรักจากแรกเจอไม่ชอบชีวิตติดลบแต่เกิดไร้บ้านต้องนั่งกับลูกค้าแลกดริงก์40บาทคนที่เสิร์ฟคือแม่เจนนี่ควงยิวเปิดพรหมลิขิตรักแรกเจอไม่ชอบทะเลาะสายไม่ยั้งรุนแรงต้องปรับจูนย้อนชีวิตติดลบแต่เกิดไร้บ้านเปิดทุกช่วงเวลาของชีวิตเจนนี่รัชนกแม้ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ก็ไม่เคยมีคำว่าท้อพร้อมควงยิวสามีสุดที่รักสารภาพตอนแรกได้เจอไม่ค่อยชอบเจนนี่แต่เพราะพรหมลิขิตนำพาทำให้กลายเป็นรักจากวลีเด็ดได้หมดท่าสดชื่นกลายมาเป็นบทเพลงดังสร้างชื่อให้กับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตสาวใต้ตาคมผมยาวรอยยิ้มสดใสที่นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก
พราะปัจจุบันสาวเจนนี่เป็นทั้งนักร้องลูกทุ่งหญิงรุ่นใหม่มากความสามารถทั้งยังควบตำแหน่งเจ้าของค่ายได้หมดท่าสดชื่นที่ปั้นศิลปินลูกทุ่งอินดี้มาประดับวงการมากมายแถมล่าสุดยังขึ้นแท่นเป็นผู้ประกาศข่าวอีกด้วยทั้งสวยเก่งประสบความสำเร็จสูงแบบนี้แต่ชีวิตของสาวเจนนี่ก็เคยผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วนเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกเผยชีวิตติดลบมาตั้งแต่เกิดคุณแม่เคยเป็นหนี้นอกระบบจนต้องเจอกับเจ้าหนี้ทวงเงินโหดถึงขั้นขู่จะข่มขืนถ้าไม่หาเงินมาคืนพร้อมเปิดช่วงชีวิตที่จะไม่ขอกลับไปอีกเพราะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยอมรับเมื่อก่อนด้วยความอีโก้สูงแบบตัวแม่ตัวมัมถ้าเจอกระแสข่าวโจมตีก็จะเฟียสใส่ด่ามาด่ากลับคุณต้องรับให้ได้นะเจอมาก็หลายเรื่องแต่เรื่องที่ดราม่าหนักที่สุดในชีวิตของเจนนี่ก็คือเรื่องข้อและยิวฉัตรมงคลสารภาพว่าเมื่อก่อนไม่เคยชอบเจนนี่เลยเพราะนักร้องเอือดใครจะไปดูแต่เป็นเพราะพรหมลิขิตหรืออะไรที่ทำให้มาแต่งงานกันได้และนับว่าเจนนี่แอนยิวคือมวยถูกคู่ของแท้เวลาทะเลาะกันก็ใส่ไม่ยั้งฟาดฟันกันด้วยคำพูดที่รุนแรงมีบั่นทอนกันบ้างไหมแล้วทั้งสองคนปรับจูนกันอย่างไรเพื่อให้ชีวิตคู่ได้ไปต่อพร้อมเจนนี่ขอปรึกษาเวลาที่เรารู้สึกเสียใจแล้วเราอยากให้เขาเจ็บเหมือนเราพูดแรงแทงใจเก่งนิสัยแบบนี้จะแก้ยังไงเจนนี่หลายคนอาจจะเกิดมาแล้วเริ่มจากศูนย์แต่เราเกิดมาแล้วเราติดลบเลยเพราะว่าเกิดมาก็ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแม่ก็เป็นหนี้เรื่องย้ายโรงเรียนคือบ่อยมากแบบมีชุดพละเป็นคอลเลกชันเลยค่ะเยอะมากเหมือนพอเราย้ายไปจังหวัดนี้พอจะตั้งตัวได้เจ้าหนี้ตามมาเจอแล้วก็หนี้ไปอีกเพราะแม่เป็นหนี้นอกระบบค่ะเคยโดนขู่จะข่มขืนบ้างโดนถึงขั้นเอาปัสสาวะมาแขวนหน้าบ้านเขียนจดหมายว่าจะเอาลูกถ้าไม่เอาเงินมาให้ถามและช่วงชีวิตที่เจนนี่จะไม่ขอกลับไปอีกเจนนี่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกช่วงนั้นเป็นช่วงที่แย่ที่สุดและจะไม่ขอกลับไปอีกนั่งรถตู้ไปสุราษฎร์ธานีไปลงรถตู้ในเมืองเดินหาไปเจอร้านหนึ่งรับสมัครนักร้องพนักงานเสิร์ฟตกลงกันคือแม่เป็นพี่สาวแล้วเราชื่อเนยตั้งชื่อใหม่เพราะกลัวว่าเจ้าหนี้จะมาตามเจอแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกค้าเยอะแล้วมันต้องลงไปเอนเตอร์เทนที่ข้างล่างไปนั่งกับลูกค้าเพื่อเอาดริงค์ขวดละ40บาทเราก็ต้องลงไปแต่คนที่เสิร์ฟเราคือแม่เราแล้วคุณแม่จะเห็นตลอดสำหรับผู้ชายที่เมาแล้วแบบสาวจังไปนอนกับพี่ไหมโนนนี่นั่นแล้วมันก็แม่ก็ร้องไห้เชื่อไหมคะวันแรกที่ทำงานกลับไปนอนห้องพักโจรปล้นคืนแรกแม่อยากฆ่าตัวตายเลยถามดราม่าเยอะจริงๆแม้แต่วันนี้ที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่เปิดขึ้นมาปุ๊บก็โดนอีกแล้วเป็นรายวันเลยเจนนี่ข่าวเสียแรกก็เยอะเพราะว่าเราวางตัวไม่เป็นเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้สำเร็จเท่าเรามีสิทธิ์อะไรมาสอนเราอีโก้มันสูงมากด่ามาด่ากลับรับให้ได้นะพูดมาไม่จริงเจอกันหน่อยไหมส่วนดราม่าไหนที่หนักที่สุดในชีวิตเรื่องพ่อค่ะเห็นไหมพูดแล้วเสียงสั่นอีกแล้วถามเห็นว่ายิวเมื่อก่อนไม่เคยชอบเจนนี่เลยเพราะอะไรเจนนี่เขาพูดว่าพี่รู้ไหมว่าตอนที่พี่เป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นผมไม่ชอบพี่เลยแล้วคนอื่นจะมาชอบพี่ได้ไงมีคอนเสิร์ตใกล้บ้านก็ไม่มาดูบอกแม่ว่าแม่ไปดูเถอะนักร้องเอือดใครจะไปดูโอ้โหแรงมากยิวฉัตรมงคลเอือดเป็นภาษาใต้แบบเกียกเมือกผมเห็นในรูปแต่งหน้าแบบเทาหัวเราะเจนนี่แรงมากหัวเราะถามเคยทะเลาะกันเกือบเลิกเจนนี่
ยิวเริ่มให้ปรับโน้นปรับนี่จนเรารู้สึกว่าดีดขึ้นมาแล้วถึงขั้นเลิกนะเราก็ยังร้องไห้ยังด่ากันทะเลาะกันคืนนั้นเจ็บมากค่ะในหัวใจมันพังอีกแล้วเหรอสังคมจะอย่างไรถามอยู่ดีๆมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้ทะเลาะยิวฉัตรมงคลเรียกว่าเป็นนิสัยเสียซ้ำซากของเขาเจนนี่เพราะเป็นแบบนี้ไงคนทั้งประเทศถึงไม่ชอบยิวฉัตรมงคลคือเขาพูดว่าผมเป็นแฟนที่แย่ที่สุดที่เขาคบมาผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ควรได้รับถามเห็นว่าเจนนี่มีเรื่องราวอยากจะปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดเจนนี่คืออยากจะปรึกษาพี่สองคนก็คือว่าเวลาที่เรารู้สึกเสียใจแล้วเราอยากให้เขาเจ็บเหมือนเรามันเป็นอารมณ์ความร้อนของเจนนี่แก้อย่างไรดีพี่อ้อยพี่พูดบ่อยๆเพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นนะความสะใจเดี๋ยวมันจะนำมาซึ่งความเสียใจเพราะโมเมนต์นั้นฉันจะพูดอะไรก็ได้ประโยคอะไรก็ตามในชีวิตฉันจะงัดเอามาให้เธอรู้สึกผิดกับสิ่งนั้นมากที่สุดแต่ในที่สุดพอมันผ่านไปแป๊บหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเขาเจ็บเราก็เจ็บพี่ชอดแต่พี่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะทุกคู่มันเป็นการผจญภัยของคนสองคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าเมื่อฉันรักเธอแบบนี้เธอต้องเพอร์เฟคใส่ฉันสิเจนนี่พูดเหมือนยิวพูดแบบนี้เลยค่ะพี่ชอดมันไม่มีจริงหรอกเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกกับมันอย่างไรเพราะวูบนั้นผ่านไปแล้วเราจะมีสติแล้วเราจะไม่อยากทำแบบนี้เจนนี่คือถ้ามีโอกาสได้พูดอยากจะพูดกับทุกคนเลยว่าอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมันทำลายเราเพราะเราเป็นบ่อยมากยิวฉัตรมงคลไม่ต้องพูดกับคนอื่นเปิดหมดทุกเรื่องราวของชีวิตเจนนี่แอนยิวติดตามเรื่องราวของทั้งคู่ได้เต็มๆในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่วันที่6พฤษภาคมนี้เวลา 11:00 น.ทางช่องวัน 31